เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นระเบียบกฎหมายที่เราใช้ในชีวิตประจำวันกันนะครับซึ่งในคลิปก่อนๆเนี่ยนะครับเราได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับว่าได้มีประกาศในเรื่องของหลักเกณฑ์การทวงหนี้นะครับว่าเจ้าหนี้เนี่ยสามารถจะทวงหนี้ได้วันละ1ครั้งเท่านั้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหลักเกณฑ์การทวงหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พ.ศ. 2558นะครับซึ่งเขาได้กำหนดหลักปฏิบัติของเจ้าหนี้ต่อลูกหนี้ไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดพร้อมๆกันนะครับสำหรับหนี้ที่เข้าหลักเกณฑ์เนี่ยนะครับตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พ.ศ. 2558ก็ได้แก่สินเชื่อเช่นการจำนำรถจำนองที่ดินกู้ยืมเงินบัตรเครดิตการพนันที่ชอบด้วยกฎหมายการค้าขายทั้งชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 2. ใครนะครับที่จะทวงถามหนี้ได้บ้างนะครับก็คือเจ้าหนี้หรือผู้รับมอบอำนาจหรือบริษัทรับทวงหนี้ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะทวงถามหนี้ได้นะครับต่อมาข้อ 3. ข้อปฏิบัติในการทวงหนี้นะครับห้ามทวงหนี้กับบุคคลที่ไม่ใช่ลูกหนี้นะครับติดต่อทวงถามหนี้ตามที่อยู่ลูกหนี้ระบุไว้หรือตามภูมิลำเนานะครับการทวงหนี้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยนะครับสามารถติดต่อได้เวลา 8:00 นถึง 20:00 นนะครับถ้าเป็นวันหยุดราชการเนี่ยก็จะติดต่อได้ระหว่างเวลา 8:00 นถึง 18:00 นนะครับผู้ทวงถามหนี้เนี่ยจะต้องแจ้งชื่อแสดงเอกสารการรับมอบในการทวงถามหนี้ทุกครั้งจะต้องใช้วาจาสุภาพไม่เป็นการข่มขู่ดูหมิ่นหรือทำร้ายร่างกายนะครับห้ามทวงถามหนี้เกินวันละ1ครั้งหากฝ่าฝืนปรับสูงสุด 100,000 บาทมีผลบังคับใช้ตั้งแต่21พฤศจิกายน62นี้นะครับครับและนี่ก็คือวิธีปฏิบัติในการทวงหนี้ของเจ้าหนี้นั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ